สนับสนุนโดยกลาซูริดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ I've got some fat to lose and something else too I never knew the rules because I've never had a girlfriend I suppose I've got a lot to learn สิ่งที่สัมผัสได้จากการพูดคุยกับหมอหนึ่งนะครับเจ้าของมินิคาร์ไทยแลนด์ทำให้ผมรู้ว่าอะไรก็ตามถ้าเราชื่นชอบมันถ้าเราได้ทำมันแล้วก็ได้รักมันแบบจริงๆจังๆวันหนึ่งมันก็สามารถเป็นงานที่หล่อเลี้ยงเราได้เหมือนกันแล้วก็ได้เห็นมุมมองนะครับแนวคิดการพัฒนาอะไรต่างๆจากตัวหมอหนึ่งเองแล้วก็มินิคาร์ไทยแลนด์ทำให้รู้ว่าเฮ้ยคนไทยเราก็เก่งนะไม่ได้แพ้เมืองนอกเมืองนาไม่ได้แพ้ชาติใดเหมือนกันสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือจริงๆแล้วไอ้มุมมองทางพาณิชย์การค้าอะไรต่างๆผมว่าในเมืองไทยแบบนี้มีคนทำลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงบอกไม่ได้หรอกครับว่าใครจะเป็นการลอกเลียนแบบใครนู่นนี่นั่นแต่ผมเชื่อว่าเมื่อมันมีออกมาเยอะๆแล้วทุกคนได้พัฒนาทุกอย่างแข่งกันวันนึงไอ้ประโยชน์ตรงนั้นอ่ะมันจะไปตกถึงมือผู้บริโภคหรือว่าถึงมือคนที่ชื่นชอบแล้วก็ซื้อมันไปเล่นหรือแม้กระทั่งคนที่ซื้อไปเล่นเองเขาก็ยังมีโอกาสที่จะนำพวกนั้นไปปรับแต่งปรับจูนอะไรในมุมมองของเขาให้มันสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สวยงามในแบบฉบับของเขา Where all the lovely ladies offered me their help and then I reallyหนึ่งครับครับได้ไปลองรถมาแล้วต้องบอกว่าโอ้โหเปรี้ยวสุดติ่งกระดิ่งแมวเหมียวเลยครับยินดีไปลุยทั้งทางเรียบแล้วก็ไปลุยทางลูกลังทางอะไรผมแบบเมื่อกี้เจอฝูงสุนัขฝูงใหญ่ไล่มาด้วยก็เลยซัดลูดไปเลยครับก็ยังควบคุมคอนโทรลรถได้ดีเลยครับต้องบอกว่าสมรรถนะด้วยซีซีแล้วก็น้ำหนักหรือว่าอะไรต่างๆผมว่ามันลงตัวนะครับใช่ครับถือได้ว่าขับขี่แล้วเปรี้ยวฟ้าวทีนี้มันมีเรื่องที่ติดค้างกันอยู่อีกเรื่องนึงก็คือเจ้ามินิคาร์คันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องทะเบียนหรือว่าอะไรต่างๆกับเรื่องกฎหมายหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีคำตอบอะไรของมันบ้างครับก็ตอนนี้ครับสามารถจดทะเบียนที่เป็นรถยนต์การเกษตรได้ที่เป็นทะเบียนป้ายส้มตัวอักษรสีดำครับก็ไปทำการจดเป็นรถยนต์เป็นสเต็ปเหมือนรถพวกบักกี้ทั่วไปครับใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับก็ไปสามารถจดพวกนั้นได้เลยครับแต่การออกถนนก็จะถูกจำกัดตามทะเบียนของเขาครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ถึงมีทะเบียนผมก็ไม่อยากจะให้ออกถนนใหญ่ครับเพราะถึงสมรรถนะรถมันจะดีครับแต่ด้วยอันตรายที่รถยนต์คันอื่นจะมองไม่เห็นเราเพราะมันค่อนข้างเตี้ยอาจจะเกิดอันตรายแต่ก็อยากให้ขับขี่อยู่ในที่ที่จำกัดใช่ที่จำกัดแล้วก็หรืออยู่ในกวนที่เราอยู่ในซอยในหมู่บ้านจะขับกินลมเท่ๆกันอยู่ในนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยได้ได้ครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนิดนึงหรือขับในสวนก็ได้ตัวนี้ขับในสวนได้เลยครับในลงนาลงไร่ได้เลยจริงๆไม่ใช่เฉพาะผมว่ามันเป็นรถอย่างนึงที่เด็กก็สามารถใช่ครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะผมว่าไม่มีอันตรายอะไรมากครับก็ในเรื่องทะเบียนก็จบไปแล้วแล้วอนาคตหนึ่งมันจะมีมอกมีอะไรหรือเปล่าครับผมเนี่ยครับตอนนี้เรื่องมอกแล้วก็เรื่องมาตรฐานต่างๆเนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการครับอยู่ทำเรื่องขอมอกตัวถังขอมอกตัวรถครับเพื่อจะได้อัปเกรดในการจดทะเบียนที่มันสูงวันนี้ขึ้นไปนั่นแหละครับทีนี้สเต็ปต่อไปของการพัฒนาของมินิคาร์ไทยแลนด์ถ้าสมมติวันนึงมีออเดอร์เยอะขึ้นวันนี้โรงงานอะไรต่างๆเรารองรับไหวไหมรองรับไหวครับเดือนนึงอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า50คันอ๋อสำหรับรายการผลิตใช่ครับอันนี้คือแบบสบายๆอย่างพวกผมแต่คือถ้าจะเร่งมีลูกค้าตอบรับที่ดีขึ้นก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการผลิตที่ดีขึ้นวันนี้ทั้งนี้การตอบรับเนี่ยมีเฉพาะเมืองไทยหรือเปล่าหรือว่ามีต่างประเทศด้วยครับมีต่างประเทศด้วยครับตอนนี้คือต่างประเทศสนใจเยอะมากนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอเมริกาสนใจติดต่อเข้ามาคุยไม่ว่าจะเป็นแชทเป็นไลน์อะไรต่างๆติดต่อผมตลอดเลยเพราะว่าต่างประเทศพวกนี้เขายังไม่มีเขาเรียกยังไงดีฮะ
บริษัทที่ทำแบบนี้เป็นรูปเชิงพาณิชย์ต่างๆที่แบบจริงจังเพราะนอกนั้นมันจะเป็นแนวฮ็อบบี้แนวงานเหล็กคือถ้าคุณอยากได้คุณต้องทำเองคุณต้องทำที่กาลาหลังบ้านเองใช่เป็นการ DIY คัสตอมเองถูกต้องครับพี่ทีนี้พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วพูดต้องพูดอีกอันนึงซึ่งข้ามไปไม่ได้เลยหมอหนึ่งก็มีทั้งการตลาดทั้งในและนอกประเทศแล้วทีนี้ช่องทางการติดต่อถ้าใครอยากจะดูถ้าไม่ได้ออกรายการแบบนี้เราจะดูช่องทางไหนได้บ้างที่จะได้มีดูความเคลื่อนไหวการพัฒนาอะไรต่างๆแล้วก็ร่วมพูดคุยกับมินิคาร์ไทยแลนด์ก็ตอนนี้พื้นฐานเลยก็ที่ Facebook ครับก็Facebook แล้วก็เป็นแฟนเพจใช่ไหมครับใช่เป็นแฟนเพจมินิคาร์ไทยแลนด์มินิคาร์ไทยแลนด์เลยก็ลองเข้ามาดูไปกดไลค์กันดูกดไลค์มาดูพูดกับผมได้ผมคุยกันภาษาบ้านๆเหมือนพี่โดมเลยแหละครับแล้วยังไงต่อครับหรือนั้นก็เข้าไปดูในแฟนเพจของพี่โดมได้นะครับไอจีพี่โดมอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูกันบ่อยๆสำหรับรสนิยมครับนะครับต้องบอกเลยแนะนำนะครับท่านใดที่อยากได้ความแปลกใหม่อยากได้งานที่ไม่ซ้ำใครแล้วก็มีของเล่นไว้เล่นที่บ้านแนะนำเลยที่นี่มินิคาร์ยังไงวันนี้ถ้ามีเรื่องราวอะไรดีๆอีกเราขอรบกวนหรือว่ามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆผมเห็นยังมีตัวทีเด็ดเป็นดิฟเฟอร์ในซ่อนอยู่ข้างในใช่ครับเก็บไว้ดริฟครับเดี๋ยวยังไงมีอีกตรงเนี้ยเดี๋ยวรบกวนมาดูกันอีกครั้งยินดียินดีครับยินดียินดีต้อนรับตลอดเลยครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ครับขอบคุณหมอหนึ่งมากครับครับขอบคุณครับพี่โดมมินิคาร์ไทยแลนด์ครับผมครับผมยังไงฝากเรื่องราวพรุ่งนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้ด้านล่างมีอะไรสนใจกันมาก็ติดต่อกันมาได้เลยครับสำหรับรสนิยมสำหรับวันนี้ครับรายการรสนิยมของเราครับเดี๋ยวคงต้องลาแบบหมอหนึ่งไปก่อนวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเดี๋ยวได้เจอกันอีกแน่นอนบ่อยๆขอบคุณครับผมมีโอกาสนะครับจากหมอหนึ่งให้ลองไปสัมผัสจะตัวรถต้นแบบของเขาแล้วก็ได้ไปลองขับขี่ดูก็สัมผัสได้ถึงฟิลแบบความเพลิดเพลินสนุกสนานนะครับซึ่งประสิทธิภาพหรือว่าอะไรมันอาจจะสู้รถยนต์จริงๆไม่ได้แต่ถามผมถ้าในแง่ความสนุกแล้วอ่ะมันไม่แพ้รถยนต์เลยนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้คนที่จะมีของเล่นเอาไว้วิ่งเล่นในบ้านหรือว่าวิ่งเล่นแถวๆบ้านในหมู่บ้านหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นของเล่นที่น่าสนใจแล้วก็อีกหน่อยไม่ทราบว่ามันจะกลายเป็นแฟชั่นด้วยหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าอนาคตไม่แน่แล้วตอนเนี้ยเมื่อมีการเผยแพร่มีสื่อต่างๆเข้าไปเยี่ยมชมกันมากมายซึ่งการขับในวันนั้นก็ได้ลองทั้งพื้นเรียบพื้นขรุขระพื้นอะไรต่างๆก็มันยังมีบางจุดเราก็คิดอยู่ในแอบคิดในใจเหมือนกันคุณผู้ชมว่าเฮ้ยถ้าเรามีโอกาสได้เอามาทำเองอะเราจะแก้ไขอะไรตรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วก็เราจะสามารถออกแบบมันที่เป็นตัวของเราเองยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการพูดคุยกับทางมินิคาร์ไทยแลนด์เหมือนกันสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองไปติดตามชมดูว่าแล้วเราได้อะไรกลับมากับเทปนี้บ้างครับในการมาของเรานะครับรสนิยมกับมินิคาร์ไทยแลนด์คงยังไม่จบยังไม่เสร็จสิ้นเพียงแค่นี้การคันไม้คันมือของเรามันกลับมาทุกครั้งแล้วก็ต้องขอบคุณหมอหนึ่งครั้งนึงนะครับต้องขอบคุณล่วงหน้าเลยครับสำหรับเจ้าโปรโตไทป์นี้ใช่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อมันไปอยู่ในมือพวกเรารสนิยมแล้วเนี่ยหน้าตามันจะออกเป็นแบบไหนต้องลองดูใช่ไหมครับถูกต้องครับอยากไฟกันนานแล้วครับ I go to public school อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆสำหรับการไปของเราในวันนั้นเราแอบคิดในใจอย่างที่บอกไว้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราจะทำอะไรกับมันเราจะทำอะไรได้ไหมหรือว่าอะไรก็ลองแชร์ไอเดียกับคุณหมอหนึ่งเขาดูสุดท้ายแล้วเราได้การตอบรับจากมินิคาร์ไทยแลนด์ว่าคุณหมออยากลองไหมอยากลองเนี่ยลองเอากลับไปทำดูไหมผมสนับสนุนตรงนี้ผมอยากให้คุณหมอลองไปปรับหรือว่าอยากไปแต่งหรือว่าอยากไปทำอะไรในมุมมองคุณหมอผมให้โครงกับเครื่องตรงนี้ที่เป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วเนี่ยให้คุณหมอไปลองเลยซึ่งเราก็เอามาเลือกโอ้โหมีทั้งตัว CC 150 CC มี250แล้วก็มีตัว modify อะไรของเขาผมก็บอกว่าเขาก็ให้ตัวแรงเรามาเลยแอบคิดในใจดีใจลึกๆเลยแล้วก็ทำให้เรา
ต้องย้อนกลับไปที่นั่นอีกวันนึงเพื่อไปนำรถกลับมาที่สตูดิโอลงรถนิยมของเราภาพในหัวตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยเออแล้วเราจะทำให้มันออกมาแบบไหนดีแล้วก็เราเคยมีความคิดตอนเด็กผมจินตนาการจากของเล่นในวัยเด็กของผมแล้วก็รถที่ผมชื่นชอบในยุคต่างๆเราจะเอามาผนวกกันเราจะเอามาผสมประสานกันให้มันเป็นงานศิลปะแบบเราแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพเรื่องสมรรถนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เราสามารถพอจะทำได้ในงบประมาณของเราต้องไปติดตามดูว่าแล้ววันนึงถ้ามันมาอยู่ที่มือของพวกเรารถนิยมแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงถึงตอนนี้งานต่างๆก็ยังต้องรันไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ลงมือกันเมื่อไหร่เพราะว่าของพวกนี้ต้องอาศัยจินตนาการแนวคิดอะไรบางอย่างซึ่งคงต้องใช้เวลากันนิดนึงนี่แหละครับความมันความหฤหรรษ์มันอยู่ตรงนี้แหละครับเมื่อเราได้จะโครงนี้ไปแล้วผลงานการออกแบบมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ยังบอกไม่ได้ด้วยเพราะยังคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันแต่ถ้ามันไปถึงที่รังแหล่งกบดานของเราแล้วเนี่ยผมว่าอะไรต่างๆมันจะเริ่มออกมาผมมองเห็นอะไรบางอย่างของเจ้านี่แหละมันอาจจะต้องเป็นงานนึงที่เราต้องได้ไฟกันสุดๆแล้วเดี๋ยวไงถ้าผมติดปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องกลไกเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาปรึกษาหมอหนึ่งยินดีครับผมติดค้างเรื่องนี้ที่ไม่ได้คุยกันวันนั้นนะหมอหนึ่งเรื่องอะไรไหมครับเรื่องอะไรพี่ผมอยากรู้ว่าคนที่เขาซื้อมินิคาร์ไปแล้วเนี่ยเขาจะซ่อมเซอร์วิสยังไงบ้างส่งมาซ่อมได้ไหมส่งมาให้เราไปดูแลมี after service อะไรยังไงครับรถถูกออกแบบมาเพื่อให้DIY เองได้ do it yourself เลยคืออ่านทุกชิ้นเปลี่ยนกับ Honda ในทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าคนไหนที่ซ่อมไม่เป็นครับก็ทำการนำรถเข้ากับพวกร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้เลยอะไหล่ทุกอย่างมีหมดเพราะผมทำมาเพื่อให้รองรับทุกที่ไม่ว่าจะอยู่เชียงรายเชียงใหม่ตรงไหนก็ลบถ้าคุณซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้คุณซ่อมมันได้ถูกครับที่สำคัญคืออะไหล่ทุกชิ้นเปลี่ยนกับ Honda ได้ผมเก็ตแล้วครับได้ครับเดี๋ยวไงหน้าตามันออกมาไงเดี๋ยวเราคุยกันแล้วเดี๋ยวเขาชมว่าผมจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆได้ครับขอบคุณมากเจอกันครับเราวันนี้ต้องลาไปก่อนมีคาไทยแลนด์กันมาแบบเต็มๆฝากด้วยนะครับ